นี่ครัวเรือนของไทยอาจารย์มันโตขึ้นต่อเนื่องเนาะคือที่ผ่านมาผมเคยพูดในรายการนี้ไม่รู้ตั้งโตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ชี้ให้ดูว่านี่ครัวเรือนมันมีปัญหาผู้เป็นทั้งเป็นภาพใหญ่ภาพเล็กเอาวิเคราะห์เพราะเราโตได้ debt financing จากเดิมเนี่ยนี่ครัวเรือนประมาณ50%ของ GDP ตอนนี้มันกลายเป็น90%ก็เท่าคือพูดง่ายว่าทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนก็เมาหนี้ทั้งคู่รัฐบาลก็เมาหนี้จากเดิมมาประมาณ 40-50% ตอนนี้ก็64-65เห็นไหมเทียบกับ GDP เอกชนเมื่อก่อน55กลายเป็น90และการลงทุนนะคะในไทยน้อยเกินน้อยเกินสัดส่วนมันน้อยเกินทำไมถึงน้อยเกินน้อยเกินนี่มันเกิดจากปัจจัยอะไรส่วนหนึ่งก็คือว่าลงทุนไปแล้วมันไม่เกิดดอกออกผลยอดขายไม่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ไปลงทุนต่างประเทศลงทุนในต่างเสร็จภาคธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศเยอะนะแต่ลงทุนในประเทศค่อนข้างต่ำ